ขณะที่อีกด้านครับรกระทรวงมหัดไทยก็ได้ส่งหนังสือด่วนนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ไปยังทุกจังหวัดนะครับแจ้งไปยังประชาชนที่เดินทางกลับมาจากโรงแรมดีวารีดีวานะครับและก็ห้างสรรสินค้าแพชชั่นหรือเมื่อวานนี้ที่เราแถลงข่าวใช้คําว่าห้างแหลมทองนะครับและก็ห้างสินค้าเซ็นทรัลจังหวัดระยองในช่วงระหว่างวันที่8ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าใครไปที่3จุดนี้เนี่ยให้ติดต่อที่สํานักง,งานสาธารณสุขในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์ไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422นะครับ ทังนี้ครับหากจังหวัดมีกรณีสงสยัยหรือว่าพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ก็ให้ดําเนินตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกําหนดโดยอาจนําเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรคนะครับของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปครับ